หวยรางวัลที่1อยู่จังหวัดแพร่12ล้านผัวเมียช่างทำประตูหน้าต่างรวยพลิกชีวิตผัวเมียดวงเฮงซื้อเลขท้ายโทรศัพท์ลงท้ายด้วย79ได้มา2ใบพ่วงรางวัลเลขท้าย2ตัว14อีก2ใบรับเต็มๆ12ล้านกับอีก 4,000 บาทบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกครื้นมีเพื่อนบ้านและญาติสนิทมาแสดงความยินดีโดยมีนายธีรศักดิ์อายุ54ปีและนางสุธิรักษ์อายุ56ปีภรรยาให้การต้อนรับโดยนางสุธิรักษ์กล่าวว่าตนซื้อเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของสามีเนื่องจากซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่แต่เบอร์นี้ใช้มานานแล้วมีใจจะซื้อก็เลยไปสั่งเขาไว้ว่าหาเลข79ไว้ให้หน่อยก่อนหน้าที่จะถึงวันหวยออกก็ไปบอกเขาว่าหาอีกเลขคือ14ให้ด้วยซึ่งอยู่ร้านเดียวกัน14นี้มาจากที่ถามเขาบอกว่าเลข1มาตนเลยเลือก14จับใส่ไปเรื่อยสำหรับเลข79นั้นตนเองเห็นว่าออกบ่อยแต่เนื่องจากโทรศัพท์เดิมไม่มีแอปเป๋าตังค์เพราะจะใช้แอปเป๋าตังค์มีใจจะซื้อใหม่เลยไปสั่งซื้อเลขท้ายโทรศัพท์ไว้คนขายยังพูดอยู่ว่าไม่รู้จะได้ไหมเพราะลูกชายคนขายก็ไปหาให้เพื่อนพอกลับไปถามอีกครั้งเขาก็ได้เลขนี้มาส่วนเงินนั้นยังไม่รู้จะเอาไปทำอะไรโดยหวยนั้นมีคนมาซื้อไปแล้วโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยก่อนหน้านี้ตนและสามีรับจ้างทำประตูหน้าต่างทำนาด้วยและจากนี้ก็ยังคงทำต่อไปซื้อหวยมาทั้งหมด10ใบตอนที่รู้นั้นดูจากทีวีและจดไว้จากนั้นเรียกให้สามีมาช่วยตรวจเรียกลูกสาวมาอีกคนทุกคนก็ว่าถูกจริงและเรียกเพื่อนบ้านมาให้ช่วยดูและตรวจผ่านโทรศัพท์อีกรอบยืนยันว่าเลขตรงตนนั้นไม่ได้มีลางสังหรณ์อะไรแค่มีใจจะซื้อเลขท้ายโทรศัพท์ที่ผ่านมานั้นซื้อครั้งละ10กว่าใบก่อนหน้านี้ตอนซื้ออธิษฐานจิตถึงพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปว่าทำไมไม่ถูกสักทีช่วยลูกถูกบ้างจะได้นำเงินไปใช้หนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ